นายชนุตาร่ำให้ใจหายแยกทางเคลลี่แจงปมเต้วิสลัตนักร้องมาเปิดใจเหตุแยกทางสามีครับจากกรณีข่าวลือเตียงหักรักร้าวของดารานุ่มอย่างเคลลี่ธนภัทรกับภรรยาสาวสวยครับอย่างนายชนุตราหลังชาวเน็ตนะครับตั้งข้อสังเกตไม่มีรูปคู่ใน IG มานานหลายเดือนแล้วรวมถึงวาเลนไทน์ที่ผ่านมาก็ไร้โมเมนต์สวีทหวานก่อนหลังข่าวนะครับยืนยันว่าทั้งคู่นั้นได้เลิกรากันแล้วตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นต่อมาครับดารานุ่มอย่างเคลลี่ธนภัทรนั้นครับได้ตั้งโต๊ะเปิดใจถึงสาเหตุที่ทำให้ทั้งคู่จบความสัมพันธ์ฉันสามีเมื่อวันที่17มีนาคม64ที่ผ่านมาที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งครับย่านเกษตรนวมินโดยยืนยันว่าไม่มีปัญหาเรื่องของมือที่3แต่เป็นเพราะทัศนคติไม่ตรงกันรวมถึงช่องว่างระหว่างวัยทำให้ความสัมพันธ์ของตนกับน้องนายนั้นต้องจบลงล่าสุดวันนี้ครับที่ช่อง7น้องนายชนุตรานะครับได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องราวดังกล่าวบ้างโดยได้เผยว่าเสียใจกันทั้งคู่ถามว่าเสียดายไหมเราก็ทำกันเต็มที่แล้วแยกกันอยู่มา3เดือนนายย้ายห้องไปนอนกับคุณแม่เพราะก่อนแต่งนายก็นอนกับคุณแม่คุณแม่ก็เป็นที่ปรึกษาตลอดตอนพี่เคลลี่มาขนเสื้อผ้านายไปถ่ายละครกลับมาก็ใจหายหวิวขาอ่อนเพราะเราอยู่ด้วยกันมาถามว่าเส้นฟางสุดท้ายทำให้เราเลิกลากันนั้นน้องนายนะครับกล่าวว่าเรารับรู้ปัญหาของเรามานานอยู่แล้วเราตกลงถอยคนละก้าวดีกว่าเพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีจากสามีภรรยามาเป็นพี่น้องถามว่าปัญหามันใหญ่มากขนาดไหนถึงขั้นต้องเลิกราแยกทางกันนายนะครับกล่าวว่าปัญหามีมาเรื่อยๆช่องว่างระหว่างวัยอายุก็มีส่วนด้วยความคิดทัศนคติการใช้ชีวิตคือเราโตมาต่างครอบครัวมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันได้เรียนรู้กันตอนเป็นแฟนกันเรามองแต่เรื่องของความรักไม่ได้ใช้ชีวิตด้วยกัน24ชั่วโมงพอมาเป็นสามีภรรยาก็มีบางจุดที่เราไม่เข้าใจกันใช้ชีวิตไม่ตรงกันเราพยายามปรับกันทั้งคู่คือถ้าย้อนกลับไปได้ก็เป็นเหมือนทุกวันนี้ดีกว่าเราทำดีที่สุดแล้วคือไม่เสียดายแต่เสียใจที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วปรึกษาครอบครัวตลอดแม่สอนให้อดทนสุดท้ายยอมรับการตัดสินใจแม่ก็รักพี่เคลลี่เหมือนลูกส่วนสภาพจิตใจตอนนี้ก็ยังเสียใจอยู่ก็ดีขึ้นในระดับหนึ่งก็มีครอบครัวผู้ใหญ่เข้าใจมีเพื่อนคอยเคียงข้างผู้สื่อข่าวนะครับได้ถามต่อว่าเรื่องลูกเป็นปัญหาหรือไม่น้องนายนะครับได้กล่าวว่าไม่มีส่วนพ่อนายก็พูดแล้วว่าพอแต่งงานแล้วนายอยากมีลูกเลยขอถามถึงเรื่องมือที่3ที่มีกระแสข่าวว่านายกับพี่เต้นักร้องนายนะครับกล่าวว่าเรื่องของมือที่3ไม่มีแน่นอนทั้งนายและพี่เคลลี่เรื่องที่นายไปกดไลค์พี่เต้วิสลัตเราเป็นพี่น้องที่รู้จักกันมากว่า10ปีแล้วเราฟอลโล่กันนายกดไลค์ทุกคนคอมเมนต์ทุกหัวใจทุกคนทั้งเพื่อนชายเพื่อนหญิงมาตลอดผู้สื่อข่าวนะครับได้ถามว่าเคลลี่นั้นได้พูดถึงเรื่องของเต้ไหมนายนะครับกล่าวว่าไม่มีค่ะถามอีกว่าเคลลี่รู้จักเต้ไหมนายนะครับกล่าวว่าคิดว่ารู้จักค่ะส่วนกระแสข่าวที่เคลลี่กับแคทเธอรีนอิงลิชน้องนายนะครับกล่าวว่าเห็นข่าวแล้วเขาถ่ายละครกันสนิทกันหนูเชื่อตามที่พี่เขาบอกแต่แรกว่าถ่ายละครสนิทกันไม่ได้ถามเรื่องนี้ไม่มีเรื่องของมือที่3คือที่ผ่านมาเราเชื่อใจกันตลอดพี่เคลลี่ไม่ได้ทำให้เราไม่เชื่อใจเลิกกันก็เป็นเรื่องของคน2คนมากกว่าไม่มีเรื่องของมือที่3เรื่องบ้านเป็นของครอบครัวนายไหมต้องนายนะครับกล่าวต่อว่าพี่เขาแต่งงานเข้ามาก็ได้ต่อเติมห้องฟิตเนสขึ้นไม่ต้องมีเคลียร์เรื่องของทรัพย์สินพอไม่ได้จดทะเบียนสมรสเครื่องฟิตเนสก็ยังย้ายออกไปไม่ได้หมดของพี่ๆเขาก็ยังย้ายออกไปไม่หมดไม่มีทรัพย์สินต้องเคลียร์น้องนายนะครับได้กล่าวเสียงสั่นเครือน้ำตาไหลตลอดพอพูดก็ยิ่งตอกย้ำความรู้สึกแผลยังไม่หายดีเจอของของเขาก็มีผลเราก็ยังรู้สึกมีความรักอยู่เจอทั้งของเขาของเราก็สะเทือนใจความรักก็อยู่ตลอดหลังเป็นข่าวส่วนใหญ่พี่เคลลี่ก็คุยกับคุณแม่และคุยกับนายบ้างน้องนายยังร่ำให้กล่าวต่ออีกว่าอยากบอกพี่เคลลี่ว่าขอบคุณมาก5ปีที่ผ่านมาดูแลหนูมาเป็นความรักของหนูขอให้พี่รักษาสุขภาพอย่านอนดึกน้องคนนี้ยังเป็นครอบครัวของพี่เสมอครอบครัวของหนูเป็นครอบครัวของพี่เสมอเมื่อถามว่ายังดูเป็นห่วงกันมากเป็นไปได้ไหมจะกลับมานายนะครับกล่าวว่ายังไม่ทราบเป็นเรื่องของอนาคตตอนนี้ก็เจอกันกับพี่เคลลี่ก็ได้ปกติเป็นข่าวคู่รักเลิกเงียบไหมเราก็พยายามปรับตัวมาตลอดไม่คิดถึงเรื่องความรักโฟกัสเรื่องงานธุรกิจครอบครัวจากนี้ทัศนคติชีวิตคู่เปลี่ยนไปความรักอย่างเดียวมันไม่พอต้องมีหลายอย่างคือความเข้าใจความคิดเห็นที่ตรงกันส่วนเรื่องการให้กำลังใจตัวเองส่วนใหญ่คนรอบข้างให้กำลังใจครอบครัวเพื่อนๆขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้มาน้องนายชนุตากล่าวเปิดใจและทิ้งท้ายครับ
และนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์อัปเดตล่าสุดครับของน้องนายชนุตาครับที่ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเอาไว้ครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับที่สำคัญนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ